ยค่ะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแล้วก็ความงามกันค่ะใช่ค่ะเธอคนนี้นะคะเป็นผู้หญิงเก่ง working woman ที่เราเห็นมาตลอดระยะเวลานานหลายปีแล้วนะคะไปพบกับเธอเลยดีกว่าค่ะคุณเปิ้ลหัทยาวงกระจ่างนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นมานานแล้วถามเรื่องผลงานก่อนดีกว่าพี่เปิ้ลตอนนี้ทำอะไรอยู่เป็นดีเจเหมือนเดิมค่ะยี่สิบเป็นเอกลักษณ์30ปีก็จะเป็นดีเจจากรายการวิทยุช่องคลื่นแล้วก็เป็นพิธีกรรายการเพลงอะค่ะไวมะมะหน่อยแต่ยังเท่เหมือนเดิมนะเท่เหมือนเดิมแล้วก็เป็นคุณแม่ของลูกสองคนแล้ววัยรุ่นแล้วค่ะสิบเท่าไหร่แล้วคะ15วัยรุ่นแล้วอะดูแลยังไงพี่มีลูกวัยรุ่นอ่ะก็ต้องวัยรุ่นตามเขาเพราะว่าโอ้โหบางทีเราก็งงเหมือนกันนะเพราะว่าสมัยเรากับสมัยเขาก็ต่างกันแต่ยังโชคดีที่เราให้เขาเล่นกีฬาเล่นกีฬาตั้งแต่เด็กๆเขาก็ยังติดเรื่องของการออกกำลังกายอยู่บอกเคล็ดลับมาเลยดีกว่าเดี๋ยวตอนใกล้เลข5แล้วได้เด้งอย่างนี้บ้างคือจริงๆของพี่ไม่มีอะไรปัญหาของพี่คือพี่เป็นคนชอบกีฬากลางแจ้งมากเลยว่ายน้ำเทนนิสขี่จักรยานตอนแรกเราก็ไม่รู้สึกอะไรนะแต่พอเกิน45ปุ๊บมาดูหน้ามันไปแล้วทำไม2ปีที่แล้วมันยังไม่เป็นเลยใช่เพราะว่าแดดเนี่ยจะทำไม่น่าเนิ่นมันสะสมเอาไว้ไง40ต้นๆก็มองไม่เห็น45ก็มองไม่เห็นพอเลย45ไกลเริ่มผลิตมาไกลมาไกลเหลือเกินแต่มันไปย่น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 แล้วก็แบบเราก็รู้เลยว่าเฮ้ยริ้วรอยมันมาแดดมันไม่ได้ทำให้แค่ผิวไม่สม่ำเสมอนะริ้วรอยความย่นไอ้ร่องแก้มใต้ตาหางตาคอไปหมดแต่ตอนนี้เนี่ยดูแล้วไม่เห็นเหมือนที่พูดเลยนะพี่มันหายไปไหนหมดบอกมาเดี๋ยวนี้พี่ก็มีระยะแรกนะมันอาจจะระยะกลางๆแล้วก็ได้แต่ก็ไปเลยสถาบันดูแลผิวหน้าจากประเทศออสเตรเลียพอไปถึงก็ดีตรงที่ว่าเขายังไม่ให้เราทำอะไรเลยนะเขาให้เราเนี่ยเข้าไปดูก่อนว่าหน้าเราจะมีปัญหาอะไรโดยเข้าเครื่อง analyzer ก็จะวิเคราะห์ใบหน้า360องศาทั่วใบหน้าเลยมันจะวัดออกมาเลยอะว่ารอยลึกอยู่ตรงนี้รอยย่นอยู่ตรงนี้ผิวเป็นยังไงอายุคุณตอนนี้กับอายุผิวของคุณเนี่ยมันเป็นยังไงและอายุของคุณผิวของคุณเทียบกับอายุของคนอื่นห่างกันแค่ไหนอะไรยังไงคือบอกละเอียดหมดเลยอ่ะจนเราต้องยอมรับว่าปัญหาเราจริงๆคืออะไรและด้วยวัยของเราเราก็ทำตัวที่เขาบอกเลยคือยกกระชับมันเป็นนวัตกรรมที่ยกกระชับใบหน้าโดยใช้ความร้อนเนี่ยความร้อนที่เข้าไปลึกใต้ผิวเนี่ยจะทำให้ตัวคอลลาเจนแล้วก็ตัวอิลาสตรีมเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นพอมันแข็งแรงขึ้นมันก็ค่อยๆกระชับหน้าเราให้มันแบบกระชับขึ้นไม่เจ็บนะคือบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยทำออกมาแล้วหน้าจะแดงจะลอกจะแบบว่ามีริ้วรอยอะไรไหมไม่มีแดงไม่มีลอกไม่มีปัญหาแต่พอพี่รู้จักนวัตกรรมเยอะขึ้นแล้วเนี่ยพี่ก็จะลอกมันก็จะมีตัวที่แบบเรามีปัญหาตรงอื่นด้วยไงมีปัญหาตรงจุดสีผิวไม่สม่ำเสมอมันก็จะมีแดงๆบ้างแต่แป๊บเดียวประมาณสัก10นาทีใส่หน้ากบก็หายแต่ถ้าเกิดไม่กบออกมาก็ไม่มีคนรู้หรอกเพียงแต่ว่าเวลาออกแดดคุณต้องทาครีมกันแดดนะนอกจากทรีทเมนต์แล้วเนี่ยพี่เปิ้ลทำอย่างอื่นด้วยไหมคะก็มีค่ะเหมือนกับเป็นการดูแลจากข้างในก็จะมีการให้อาหารผิวอย่างเช่นเรียกว่าเป็นสกินดีท็อกซ์ตัวสกินดีท็อกซ์มันเป็นเหมือนวิตามินเข้าไปดีท็อกซ์ข้างในร่างกายเราแล้วก็อาจจะเพิ่มตัววิตามินซีเพื่อให้เราแข็งแรงไม่เป็นหวัดคือเราสามารถที่จะดูแลเอาไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนใช่เหมือนกับผิวเนี่ยเป็นการให้อาหารผิวเป็นสกินดีท็อกซ์โอ้ที่เดียวกันคงมีอย่างนี้เลยใช่ไหมมีอย่างนี้เลยค่ะเราต้องไปเช็คร่างกายนะแล้วคุณหมอก็จะบอกว่าเราทำอันนี้ได้อันนี้ได้อันนั้นได้ก็ดีเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งแล้วพี่รู้สึกดีไหมคะหลังจากที่เราเห็นความเปลี่ยนไปหน้าดูแบบใครทักว่าโอ้โหหน้าเด้งใสแล้วก็สวยแบบเต็มตัวก็ไม่ได้สวยแบบอะไรแบบเยอะขนาดนั้นแต่ว่าเราก็มีความรู้สึกว่าสวยตามวัยคือเหมือนกับว่าเราคิดว่าดีใจที่เรายังไม่ไปทำศัลยกรรมที่เจอบางคนที่เป็นลูกค้าที่ไปเจอนะบางคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการนะโอ้สวยผิวดีมากเลยอายุ56 57เขาก็ยังไม่เห็นต้องทำเลยอ่ะฉะนั้นพี่ก็คิดว่าบางคนอาจจะต้องทำก็แล้วแต่เขานะเราไม่ไป against เขาหรือไม่ไป anti เขาแต่ว่าอย่างเราก็คิดว่าดีที่เรายังไม่ต้องทำวันนี้เราก็ได้ข้อคิดดีๆมากเลยแถมเธอเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญหลักฐานที่ทำให้เราเห็นสัมผัสได้ว่าดีจริงๆเห็นวิ่งหน้าตึงอยู่อีกสิบปีดิฉันมาใหม่ดูสิแต่สวยจริงๆอ่ะวันนี้เราต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่มาแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็ให้ความรู้กับคุณผู้ชมด้วยค่ะคุณเปิ้ลหัทยาวงกระจ่างขอบคุณThe Skin Doctors สถาบันดูแลผิวหน้าจากออสเตรเลียโทร02 696 1122
เอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะนุ่นก็มีเคล็ดลับหน้าใสจากสาวๆหลายๆคนมาฝากคุณผู้ชมค่ะจะเป็นอะไรไปดูกันเลย Let's go Let's go ช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้เรามีเคล็ดลับหน้าใสของสาวๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเคล็ดลับหน้าเด็กของสันนี้นะคะอย่างแรกเลยคือไม่เครียดอีกอย่างคือกินเป็นประจำนะคะก็จะเป็นซูเปอร์ฟู้ดถ้าหลายๆคนเนี่ยเลือกทานองุ่นแล้วไม่ทานเม็ดเนี่ยนะคะเพราะว่าเกิดอาการขมอะไรเงี้ยก็ควรจะเปลี่ยนมาเป็นเครื่องดื่มแบบผสมแบบซูเปอร์ฟู้ดนะในวันนี้นะคะหวังว่าคุณผู้ชมเนี่ยคงจะชื่นชอบไม่มากก็น้อยนะคะแล้วเราจะนำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันอีกนะคะกลับมาพบกับเรา2คนได้ทุกวันพุธ 9:30 ทางททบ5ค่ะและที่ลืมไม่ได้นะคะบ้านสวยๆโครงการดีๆอย่างนี้ต้องโครงการ5บิเทียวัชรพลนั่นเองค่ะและถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากติดตามติชมรายการของเราก็ติดตามได้นะคะทางFacebook ที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ